มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมริพายพูดถึงโทนี่กลางไลฟ์สดนะคะอย่าเอาไปเป็นเครื่องมือสะใครค่ะเมื่อเวลา 22:00 นของวันที่18พฤษภาคมทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมเสวนาใน Clubhouse #เป็นไงวัยรุ่นปลดล็อก Unique Skill สู่ยุคใหม่ของวัยเยาวรุ่นกับโทนี่ซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่พูดถึงการจัดการปัญหาการระบาดของโควิดในเรือนจำว่าตนเองมานั่งคิดก็คิดถึงนักโทษเราจะเอาเขาออกมารักษาข้างนอกก็ทำไม่ได้ก็มานั่งคิดว่าภายในเรือนจำเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้ไหมเพราะไม่อย่างนั้นก็คงติดเชื้อกันทั้งหมดเพราะวัคซีนจะมาพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพ์ริพายตั้งให้พอตั้งแล้วก็เอาคนออกมาตรงนั้นซะและไปทยอยฉีดวัคซีนจากนั้นก็กลายเป็นประเด็นหือหานะคะที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์เลยค่ะจนล่าสุดนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ริพายในระหว่างที่เธอเองไลฟ์สดขายของก็ขอพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าอยากจะฝากถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงตนเองในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ท่านอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาจะซวยเอาได้โปรดอย่าลากตนเองไปเกี่ยวข้องขอกราบขอร้องทุกคนแล้วก็ทุกสื่อทุกทีมงานตนยังอยากทำบุญต่อถ้าท่านพูดเดี๋ยวก็มีคนมาด่าตนโดยที่ตนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่ตนไปเกี่ยวข้องตนตั้งใจทำความดีช่วยคนแต่ต้องมาโดนด่าตนยังอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากไปตายที่ต่างประเทศตนยังอยากอยู่แล้วก็อยากทำความดีต่อเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ในหัวอีกมากมายขอความกรุณาเลิกเอาตนเองไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมอย่าแปลเจตนาของตนเองผิดไปขอบคุณค่ะและนี่คือข้อความของพิมพ์ริพายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ